เสียงนี่แหละครับก็ขณะนี้คุณจตุพรและคณะก็มาสักการะเจ้าพ่อกุดปองนะครับที่จังหวัดเลยนะครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับกับว่าที่หัวหน้าพรรคเพื่อชาตินะครับและคณะผมก็ถือโอกาสนมัสการคารวะด้วยก็แล้วกันนะครับก็หลังจากที่คุณจตุพรได้เป็นวิทยากรของพรรคเพื่อชาติที่เขาเชิญมาสถาบันพัฒนาการเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับระหว่างทางก็กราบมาคารวะเจ้าพ่อกุดปองนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับและหลังจากนี้เราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะพัก1วันแล้วก็หลังจากนั้นวันที่20ก็เดินทางไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ขณะนี้คุณจตุพรก็ครับคารวะศาลเจ้าพ่อเรียบร้อยแล้วครับจะไปศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแต่เดี๋ยวจะต่อไปก็เป็นที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับนี่ก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็ศาลเจ้าพ่อกุดปองกับศาลเจ้าพ่อศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็อยู่ใกล้กันนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังไปจัดเตรียมดอกไม้ทุบเทียนมาให้ทางคณะมาแล้วครับดีครับดีครับสวัสดีครับสบายดีสบายดียาวเลยจังหวัดเลยนี่ก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร3เขตนะครับ3เขตเลือกตั้งก็อย่างว่าแล้วครับเมื่อปีกลองการเลือกตั้งเกิดขึ้นพรรคการเมืองต่างๆก็จัดกิจกรรมแต่ว่าไม่ได้เป็นการหาเสียงนะครับเป็นการมาหาสมาชิกพรรคเมื่อกี้ที่อยู่ในห้องที่ก็มีการสัมมนากันมีการฟังกันนี่ก็มีคนหลายร้อยคนเหมือนกันที่มาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อชาติคุณจตุพรผมและคณะคุณสงครามกิจรอดไปรอดว่าที่หัวหน้าพรรคเพื่อชาติก็ได้ขึ้นไปบรรยายก็เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับขณะนี้มาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะเดินทางต่อครับไปจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็น่าจะเข้ากรุงเทพเลยวันนี้พรุ่งนี้ก็พัก1วันวันที่20ก็เดินทางต่อไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงจะจัดกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับพรรคเพื่อชาติธรรมดาพี่เจ๋งจะเป็นคนบรรยายและพูดคุยทักทายกับพี่น้องที่กำลังเคยบุกไลฟ์วันนี้ครับพี่สวัสดีครับนี่ทักทายพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแต่เผอิญว่าพี่เจ๋งมาช้าผมก็เลยทำหน้าที่แทนในการพูดคุยกับพี่น้องไปพลางๆนะครับนี่คุณจตุพรก็มาสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไว้ด้วยครับนี่ไหมเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยเดี๋ยวจับไว้ตรงนี้เลยเอาไหมไปไปพี่เชิญพี่ไปเชิญครับกำหนดจิตนะครับศาลหลักเมืองที่นี่ศักดิ์สิทธิ์
มะอะกุนะมะพะทะนะโมพุทธายะพุทโธระยานะกล่าวนำเลยครับข้าแต่ท่านเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดเลยเมื่อนี้ท่านทรงถามและกับท่านจตุพรรวมทั้งคณะและว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดเลยทั้งสามเขตได้มาน้อมนำเอาดอกไม้พวงมาลัยธูปเทียนมากราบไหว้สักการะบูชาท่านเจ้าพ่อหลักเมืองที่เป็นที่หักและเคารพของชาวจังหวัดเลยขอให้ท่านเจ้าพ่อหลักเมืองได้แผ่บารมีเมตตาและให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เห็นในสิ่งที่เป็นความตั้งจิตตั้งใจที่เหตุสร้างบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองคราวหน้าในข้างของฝ่ายประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการทรราชให้ออกจากสิ้นแผ่นดินไทยเพื่อให้เป็นมรดกอันเป็นประชาธิปไตยนำคืนความสุขสู่พี่น้องประชาชนตลอดไปส่วนรูปโซล่านสิ้นกาลนานเถอะครับก็ก่อนหน้านี้คุณจตุพรนะครับแล้วก็คุณสงครามกิรบไปโดดว่าที่หัวหน้าพรรคกับคณะคุณอารีไกรนารานะครับผมธนวุฒิวิชัยเดชพี่เจ๋งดอกจิกอาจารย์วิโชตนะครับวันโนแล้วก็คณะหลายท่านนะมาร่วมกันสักการะศาลเจ้าพ่อกุดป่องแล้วก็ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่จังหวัดเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพราะมีภารกิจที่จะต้องพบปะกับพี่น้องของพรรคเพื่อชาติกันต่อไปนะครับในกรณีที่ทางพรรคเพื่อชาติเขาได้จัดกิจกรรมนะอบรมพัฒนาการเมืองนะครับเชิญคุณจตุพรไปบรรยายเป็นวิทยากรนะครับที่จังหวัดพะเยาจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวถ่ายรูปกับว่าที่ผู้สมัครนะครับนะว่าที่หัวหน้าพรรคคุณสงครามกิรติไพโรจน์นะครับตอนนี้ที่ถ่ายรูปอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดเลยนะครับก็ขอทักทายแล้วครับพี่น้องที่ชม Facebook ไลฟ์ของคุณจตุพรอยู่ผมธนวุฒิวิชัยดิษฐ์นะครับก็ได้ร่วมเดินทางกับคุณจตุพรคณะกับคุณสงครามมาด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นไปทักทายกับพี่น้องเรานะที่คอยติดตามอยู่ให้กำลังใจกันอยู่ก็ถือว่าได้เป็นการเยี่ยมเยียนไปในตัวทางพรรคเพื่อชาติเขาไม่ได้มาหาเสียงนะครับแต่ว่าเชื้อชวนพี่น้องมาเป็นสมาชิกพรรคนะครับถ้าได้มีตัวแทนจากพรรคเพื่อชาติเข้าไปนั่งในสภาเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในฝ่ายประชาธิปไตยที่ร่วมกันต่อสู้กันมาได้มากทีเดียวแหละครับเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวของคุณจตุพรในฐานะที่เป็นกองเชียร์คุณสงครามกิจโรจน์ไพโรจน์คุณสงครามนะครับซึ่งเป็นว่าที่หัวหน้าพรรคเพื่อชาติวันที่23นี้นะครับเขาจะมีการพรรคเพื่อชาติจะมีการประชุมสามัญประจำปีนะน่าจะเป็นที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับนะฮะก็ขณะนี้ก็ร่วมถ่ายรูปกับพี่น้องที่มาให้กำลังใจดวงครับที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่จังหวัดเลยนะครับก็คุณจตุพรไปไหนและพวกผมไปไหนก็อย่างว่าแหละครับก็มีพี่น้องคนเสื้อแดงเราที่เคยร่วมต่อสู้กันมานานนับ10ปีนะครับได้เข้ามาพูดพบปะพูดคุยด้วยความคิดถึงด้วยความรักด้วยความคิดถึงที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันมานานนะก็4ปีในการรัฐประหารก็พวกเราก็ไม่ได้ไปพบเจอกันที่ไหนขณะนี้ปีกลองทางการเมืองก็เริ่มจะมีขึ้นก็อย่างน้อยๆก็ได้ไปแวะเวียนทักทายกับพี่น้องในหลายๆจังหวัดกันเลยครับสำหรับวันนี้ก็ผมขอญาตไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะเดินทางไปเพชรบูรณ์กันต่อสวัสดีครับ